คือเหมือนแบบเขาบอกว่าสนุกเหรอเห็นที่เขียนมันอันจริงมันก็ดูอัดอั้นแต่แบบว่ามันก็ขอบคุณอะเหมือนแบบมันก็ขอบคุณประสบการณ์คือแน่นอนมันไม่ได้มีแต่ประสบการณ์ที่แบบใจดีกับเราตลอดหรือว่าโชคดีตลอดแต่ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะแบบว่าอาจจะแบบอัดอั้นบ้างหรือว่าต้องเจอนู่นเจอนี่ที่มันยากลำบากบ้างแต่มันก็เหมือนแบบมันก็เป็นประสบการณ์เป็นแบบบทเรียนรู้ให้เราได้แบบว่ามาเป็นเราในทุกวันนี้อะไรเงี้ยใช่มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นใช่แล้วคือเหมือนเมื่อก่อนอะที่แบบก่อนที่จะได้แบบไปเรียนนู่นใช่ไหมก็แบบอายุประมาณแบบ15อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเป็นแต่15ในประเทศไทยมันก็ดูแบบเหมือนยังเป็นเด็กอยู่ปะเหมือนยังเป็นเหมือนก็เด็กก็ค่อนข้างเด็กนะแต่ก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นหมายถึงว่าก็ไปไหนมาไหนเองได้ปะได้ก็ไปไหนมาไหนเองได้แต่เหมือนตอนนั้นเราก็ เราแบบจะอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหนก็ไปกับพ่อแม่อะไรเงี้ยไม่เคยแบบว่าไปไหนเองคนเดียวหรือว่าต้องแบบรับผิดชอบตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่นู่นอ่ะมันเหมือนเป็นแบบให้เราได้แบบเรียนรู้จริงๆให้เราได้แบบว่าต้องรับผิดชอบพึ่งพาตัวเองให้ได้ต้องแบบว่าไปเรียนเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่พอกลับมาก็เลยแบบว่าจากตอนแรกนะแบบเก่งขึ้นจากตอนแรกอะไรเงี้ยแบบอยู่คนเดียวได้ไปไหนคนเดียวได้อะไรเงี้ยคืออย่างเมื่อก่อนก็คงแบบไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็จะกลัวอะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เราแบบโตขึ้นจริงๆมันเป็นช่วงที่ได้ไปอยู่นู่นมันเป็นช่วงที่แบบมันแบบจดจำมาตลอดเลยแบบว่าเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อะไรเหมือนเป็นช่วงที่แบบกำลังแบบค้นหาตัวเองแล้วก็แบบโตขึ้นจากตอนนั้นแบบรู้สึกสังเกตได้ว่ารู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอะไรเงี้ยเติบโตพอหรือยังเติบโตพอหรือยังใช่นั่นแหละทุกคนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่าขอบคุณใช่เป็นโอกาสดีๆใช่ถ้าแบบว่าถ้าใครได้มีโอกาสอย่างนั้นก็อยากให้ได้ไปใช่เหมือนแบบมันก็ดีอะ